วันนี้เรามาดูตัว OTG นะฮะว่าจะดูว่าตัวนี้ทำอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันวันนี้ใช้ตัว Samsung Galaxy Note 9นะครับในการที่จะเทสนะครับกับตัว OTG เผื่อบางท่านยังไม่รู้ว่าในกล่องที่แถมไปใช้ทำอะไรได้บ้างนะครับสามารถย้ายข้อมูลจากเครื่องเก่าไปเครื่องใหม่ได้โดยใช้ตัวนี้แล้วก็อีกฝั่งก็เสียบสายได้เลยนะครับตัวนี้ตัวแรกก็ใช้เมาส์นะฮะลองเสียบดูปุ๊บเห็นไหมว่าสามารถเลื่อนได้ลองเข้าไปดู Play Store กดนะครับคลิกต่างๆนะครับได้กดแบ็กกลับได้กดหน้าหลังใช้เมาส์ได้นะครับมาดูตัวที่2นะครับตัวนี้ตัวแฟลชไดรฟ์นะครับก็ปกติถ้าเป็นหัวอีกฝั่งนึงเป็น Type C จริงๆมันเสียบตรงได้เลยนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นแฟลชไดรฟ์2.0 ตัวนี้เราต้องใช้ตัวนี้แปลงก่อนนะครับแฟลชไดรฟ์ตัวนี้เข้าไปนะครับก็สามารถย้ายข้อมูลได้เลยโดยวิธีสังเกตก็คือเข้าไปที่ไฟล์ส่วนตัวนะครับแตะไปที่ไฟล์ส่วนตัวปุ๊บดูมันจะขึ้นข้อมูล USB นะฮะแตะเข้าไปก็สามารถย้ายข้อมูลอะไรต่างๆได้เลยนะครับนี่ตัวที่2ตัวต่อไปนั่นก็คือตัวอ่านการ์ดรีดเดอร์นะฮะอย่างพวกตัวนี้มันจะอ่านได้หลายตัวทั้งไมโคร SD card นะครับ SD card ธรรมดานะครับเราเสียบเข้าไปเหมือนเดิมนะฮะถ้าเป็นโน้ต9เข้าไปดูจะขึ้นด้านบนครับเป็นช่องต่อ USB นะครับเข้าไปที่ไฟล์ส่วนตัวมันจะมีที่เก็บข้อมูลขึ้นมาเหมือนกันก็เป็นการ์ดเห็นไหมจะมีข้อมูลต่างๆเหมือนกันนะครับจะย้ายข้อมูลอะไรต่างๆก็ได้ตัวต่อมานะฮะก็คือตัว presentation ของPowerPoint หรือ Pointer นะครับนี่เวลาเราเสียบเข้าไปมันจะมีตัวรีโมทอยู่ตรงนี้เราลองเข้า PowerPoint ดูจะ present งานต่างๆนะครับสังเกตก็สามารถกดเลื่อนได้เลยนะครับนี่เหมือนปากกาเลยกับโน้ตก้าไม่ต้องเอาปากกามาใช้ก็ได้นะครับใช้ตัวนี้ก็ได้โดยการผ่านสาย OTG นะครับตัวนี้นะครับทีนี้มาดูอีกตัวนะครับก็คือตัวคีย์บอร์ดนะครับคีย์บอร์ดไร้ตัวจะเป็นใช้เป็นไร้สายก็ได้ก็ตัวนี้ก็เสียบเป็นตัวบลูทูธนะครับอันนี้ลองเสียบกับตัวนี้ทีนี้เราลองมาเปิด Microsoft Word ดูนะครับนี่เราลองพิมพ์นะครับใช้พิมพ์งานได้เหมือนกันเผื่อบางทีใครก็เอาคีย์บอร์ดจากคอมพิวเตอร์หรือว่าของที่ห้องที่ทำงานเอามาเสียบพิมพ์แบบเร็วๆด่วนๆได้เลยนะฮะไม่ต้องมานั่งพิมพ์อยู่หรือจะใช้เป็นบลูทูธก็ได้นะครับเห็นไหมว่าตัวนี้แค่ตัวเดียวสามารถใช้งานได้หลากหลายมากนะครับเผื่อบางท่านยังไม่รู้นะครับ